สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสีสะเกดชาแนลนะครับวันนี้จะมารีวิวขายเครื่องอ่านไฟล์ภาพยนตร์นะครับหรือว่าเครื่องอ่านไฟล์หนังนะครับหรือภาษาอังกฤษจะเรียกว่า Media Player นะครับหรือว่าจะเป็น HD Player หรือ Hard Disk Player ก็แล้วแต่นะครับคุณผู้ชมครับแต่โดยรวมก็จะเรียกกันว่าเครื่องเล่น Media Player นั่นเองนะครับคนไทยเราก็อาจจะเรียกว่าเครื่องอ่านไฟล์นั่นเองนะครับเพราะสามารถอ่านได้ทั้งไฟล์ภาพยนตร์แล้วก็ไฟล์เพลงแล้วก็ไฟล์ภาพนะครับคุณผู้ชมครับสำหรับเจ้าตัวนี้เป็นยี่ห้อเมดเดอเรอร์นะครับคุณผู้ชมครับอ่านว่าเมดเดอเรอร์นะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับเป็นยี่ห้อหมายเลข8นะครับสัญลักษณ์หมายเลข8นี้วางใจได้เลยนะครับในการอ่านไฟล์ภาพยนตร์นะครับที่ความละเอียดสูงสุดอยู่ที่ Full HD นะครับ 1920x1080p นั่นเองหรือว่า Full HD นะครับตัวนี้เป็นMedderer นะครับ Medderer Med500X2 นะครับนี่ครับชื่อรุ่นนะครับคุณผู้ชมครับ Medderer Med500X2 นะครับหรือว่า Medderer Med500X2 นะครับคุณผู้ชมครับเป็น High Definition Multimedia Player นะครับตัวนี้ถึงแม้ว่าจะไม่มีรีโมทก็ไม่ใช่ปัญหานะครับเนื่องจากว่ามีลูกศรชี้ขึ้นชี้ลงซ้ายขวาแล้วก็มีปุ่ม Enter หรือปุ่มโอเคแล้วก็มีปุ่ม Return มี Stop นะครับมีกด TV Out ได้ด้วยนะครับตรงนี้ปุ่ม Enter ก็คือปุ่ม Play นั่นเองนะครับถ้าเราตกลง Play ก็คือกดปุ่ม Enter ไม่มีรีโมทก็ไม่มีปัญหานะครับรุ่นนี้แต่ตัวนี้มีรีโมทมาเลยนะครับสภาพสินค้ามือ2แต่ใหม่กิ๊บเลยครับมาดูช่องต่อทางด้านหลังนะครับคุณผู้ชมครับในส่วนของช่องต่อทางด้านหลังก็มีมาให้อย่างครบครันนะครับไม่ว่าจะเป็น AV นะครับหรือว่าเหลืองแดงขาวนะครับนี่ครับเป็นสัญญาณวิดีโอนะครับเส้นสีเหลืองแดงกับขาวสัญญาณเสียงนะครับแล้วก็ช่องต่อคอมโพเนนต์นะครับให้ความละเอียดให้ความคมชัดน้องๆ HDMI ทีเดียวนะครับช่องนี้3แม่สีเลยนะครับช่องต่อคอมโพเนนต์ในส่วนตรงนี้ก็จะเป็นช่องต่อ HDMI นะครับคุณผู้ชมครับถอดสัญญาณเสียงนะครับและภาพออกมาจากตรงนี้เลยนะครับให้ทั้งภาพและเสียงนะครับและถอดรหัสเสียง Dolby Digital DTS 5.1 ผ่านช่องต่อ HDMI ได้เลยนะครับหรือจะให้หรือจะต่อสัญญาณเสียงนะครับด้วย Optical ก็ได้นะครับ Optical กับ Coaxial นะครับก็จะเป็นสัญญาณเสียงดิจิตอลทั้ง2ช่องเลยไม่ว่าจะเป็น Coaxial แล้วก็ Optical นะครับให้สัญญาณเสียงอย่างเดียวถอดรหัสเสียง DolbyDigital DTS 5.1 ได้2ช่องนี้เลยนะครับคุณผู้ชมครับแต่ตัว HDMI จะได้เปรียบที่ให้ทั้งสัญญาณภาพและเสียงนะครับในส่วน Optical แล้วก็ Coaxial ให้สัญญาณเสียงอย่างเดียวนะครับคุณผู้ชมครับตัวนี้ก็เป็นสายต่อ power เข้ามานะครับอะแดปเตอร์สายไฟอันนี้ก็เป็น USB host นะครับเป็น service นั่นเองไม่มีอะไรนะครับตรงนี้ช่องข้างๆก็มีเสียบ USB สำหรับเล่นไฟล์ภาพยนตร์ต่างๆนะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับช่องต่อ USB นะครับตรงนี้อันนี้เสียบการ์ดได้ด้วยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นช่องต่อ USB เช่นกันแต่เป็นอีกไทป์หนึ่งนะครับคุณผู้ชมครับเอาละครับผมจะเปิดเครื่องนะครับทำการทดสอบตอนนี้ผมฉายเครื่องฉายโปรเจคเตอร์นะครับเปิดแสงใส่จอไว้อยู่นะครับเดี๋ยวผมจะเปิดเครื่องนะครับกดด้วยรีโมทนะครับปึ๊บเมื่อกด power on ขึ้นมาไฟก็จะเปลี่ยนจากสีแดงๆเป็นสีน้ำเงินนะครับนั่นก็คือการเปิดเครื่องทำงานแล้วนะครับนี่ครับ Medderer นะครับคุณผู้ชมครับเครื่องอ่านไฟล์ภาพยนตร์หรือว่า Media Player ยี่ห้อ Medderer รุ่น Med5002X2 นะครับรุ่น Med500X2 นั่นเองนะครับตัวนี้หายากนะครับเป็นของเขาเรียกว่าของดีที่หายากนะครับเป็น Rare Item นะครับในปัจจุบันนี้นะครับหายากมากๆนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเรามาทดสอบกันนะครับตัวนี้ปรับแกน XY ได้ด้วยนะครับคุณผู้ชมครับปรับแกน X แกน Y ได้ด้วยนะครับสำหรับหน่วยภาพยนตร์กลางแปลงที่จะเอาไปฉายภาพยนตร์กลางแปลงนะครับถ้าภาพยนตร์ของท่านไม่เต็มจอนะครับเดี๋ยวผมจะทำการทดสอบนะครับด้วยการเล่นไฟล์ภาพยนตร์นะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวนะครับเข้าไปในนี้ตัวนี้มีฮาร์ดดิสก์มาในตัวเลยนะครับนี่ครับคุณผู้ชมครับมีฮาร์ดดิสก์ตัวแรกเลยนะครับฮาร์ดดิสก์มาในตัวเลยนะครับตัวนี้เห็นไหมครับตัวแรกเลยฮาร์ดดิสก์ขึ้นมาแล้วนะครับฮาร์ดดิสก์นะครับสัญลักษณ์ก็คือตัว H แล้วก็ตัว DD นั่นเองนะครับ HDD นั่นเองนะครับฮาร์ดดิสก์ผมจะเข้าไปในฮาร์ดดิสก์ในตัวเครื่องนะครับว่ามีอะไรกันบ้างนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆนะครับเมื่อเข้ามาในฮาร์ดดิสก์แล้วก็จะมีอยู่3โฟลเดอร์นะครับตัวนี้
แอด Java เดี๋ยวจะเข้าไปดูนะครับโฟลเดอร์นี้มันมีอะไรบ้างนะครับเนี่ยโอ้โหมีอะไรครับเนี่ยขุนพลประจันบานมี Movie มีอะไรเยอะแยะเลยครับคุณผู้ชมครับ City Hunter ก็มีในนี้มีหนังเยอะมากครับคุณผู้ชมครับโดราเอมอนก็มีครับโอ้โหคุณผู้ชมนี่อะไรเนี่ยอันนี้ภาพยนตร์หรือเปล่าเดี๋ยวผมลองดูใช่นะครับโอ้โหคุ้มค่ามากๆครับเอาทดสอบเลยก็แล้วกันครับผมทดสอบดูภาพยนตร์ในฮาร์ดดิสก์ลูกนี้ก็แล้วกันนะครับโอ้โหฮาร์ดดิสก์มีฮาร์ดดิสก์มาในตัวแล้วมีภาพยนตร์เต็มมาเลยครับนี่ครับโอ้โหเจ้าของเดิมน่าจะเป็นคนที่ชอบชมภาพยนตร์นะครับคุณผู้ชมครับมีภาพยนตร์มาพูดง่ายๆว่าหลายเรื่องเต็มเลยครับอ่ะผมบอกว่าหลายเรื่องเลยครับดูครับมีภาพยนตร์มาหลายเรื่องเลยนะครับเดี๋ยวผมจะกดออกแล้วไปไล่ดูนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับนี่ครับคุ้มมากครับคุณผู้ชมดูมีหนังการ์ตูนเพียบเลยครับคุณผู้ชมครับไม่ว่าจะเป็นบีเป็นคาเป็น Finding Nemo I Robot โอ้โหมาดากัสกากังฟูแพนด้า I-8 2 I-8 1โอ้โหมันคุ้มมากๆครับคุณผู้ชมครับทิงเกอร์เบลนี่ยังมีเลยครับคุณผู้ชมนี่โอ้โหสุดยอดจริงๆครับคุณผู้ชมครับโอ้โหซิตี้ฮันเตอร์บาร์บี้โอ้โหยอดเยี่ยมจริงๆครับโอ้โหเจ้าของเดิมนี้เก็บหนังไว้เยอะมากๆครับเดี๋ยวผมไล่ดูเลยซูเปอร์บิ๊กฮีโร่ก็มีครับโอ้โหคุณผู้ชมพี่น้องเอ้ยคุ้มค่าคุ้มราคาเลยครับคุณผู้ชมครับโอ้ต้องบอกว่าเต็มลูกเลยก็ว่าได้นะครับนี่ครับโอ้มีเยอะครับมีหนังเยอะมากๆครับคุณผู้ชมครับเท่าที่ผมไล่ดูนะครับอันนี้ทิงเกอร์เบลอันนี้คอบราเดี๋ยวผมแบ็กกลับออกมาเดี๋ยวมาดูนี่อันนี้เฉพาะตัวนี้นะครับเฉพาะตัวอาดาจาว่านะครับโฟลเดอร์นั้นมาดูโฟลเดอร์ที่2 Movie นะครับโฟลเดอร์ที่2มีหนัง2เรื่องนะครับแล้วมาดูคำว่าซีรีส์นะครับโฟลเดอร์ที่3ซีรีส์โอ้โหซีรีส์นี่มีอะไรครับ US Transporter แล้วก็มี Leverage Season 4นะครับ Star Trek 1ถึง10เลยโอ้เยอะมากครับขอบคุณคุณผู้ชมครับแม่แต่ผมชอบการ์ตูนครับเดี๋ยวเข้าไปดูที่เนี่ยที่มีการ์ตูนเยอะๆเนี่ยนี่ที่ Movie นะครับมีการ์ตูนเยอะมากเดี๋ยวทดสอบดูสักเรื่องนึงเอาดูเรื่องอะไรดีครับเอา i8 ก็แล้วกันมาดู i8 กัน i8 ภาค1นะครับ i8 1แม่สุดยอดจริงๆครับสำหรับเจ้าตัวนี้คุ้มนะครับเครื่องอ่านไฟล์ภาพยนตร์นะครับมีเดียเพลเยอร์ยี่ห้อ Medderer รุ่น Med 500X2 ครับดูครับคุ้มค่าคุ้มราคาจริงๆครับคุณผู้ชมครับโอ้คุ้มค่ามากๆครับนี่ครับคุ้มค่ามากๆครับคุณผู้ชมครับนอกจากนั้นนะครับคุณผู้ชมครับตัวนี้ยังปรับแกน x แกน y ได้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะลองปรับให้ดูนะครับคำว่าซูมนะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับมันจะมีคำว่าซูมอินซูมเอาอยู่นะครับคุณผู้ชมครับนี่สมมติว่าเราซูมอินนะครับกดที่คำว่าซูมอินก่อนเลยอันดับแรกปุ๊บหน้าจอมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับกดไปครั้งที่สองก็ซูมไฮครั้งที่3นี่ครับปรับแกน x แกน y เดี๋ยวผมจะหุบเข้านะครับผมจะหุบเข้าก่อนนะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับเห็นไหมครับปรับหุบเข้านะครับหุบเข้ามาเป็นจอเล็กได้เลยนะครับคุณผู้ชมแล้วก็เอาออกนะครับคุณผู้ชมครับพี่น้องเอ้ยหาที่ไหนไม่ได้แล้วนะครับคุ้มค่าคุ้มราคานะครับยืดยืดขึ้นบนนะครับอันนี้ยืดหดจากบนลงล่างนะครับเห็นไหมครับเอาจอเล็กใหญ่ขนาดไหนก็ได้นะครับคุณผู้ชมครับไม่ต้องห่วงนะครับสำหรับเจ้าเครื่องนี้สุดยอดอยู่แล้วครับคุณผู้ชมครับโอ้โหนี่ครับหดเข้าหดออกได้เลยครับดูครับอันนี้เขาเรียกว่าหุบเข้านะครับหุบจอเข้านะครับตัวนี้ก็หดเข้าครับดูครับเป็นเล็กขนาดไหนก็ได้เอาเท่าจอภาพยนตร์ของเรานะครับคุณผู้ชมครับยืดออกมาครับยืดออกมาครับพี่น้องปึ๊บแล้วก็ยืดขึ้นข้างบนให้พอดีจอเราครับโอ้โหสุดยอดครับคุณผู้ชมครับตัวนี้ Medderer X Medderer 500 X2 นะครับคุณผู้ชมครับ